านหลังนี้แล้วครับตอนนี้เพราะว่าเพิ่งไปขอแต่งงานมาอันนี้ไม่มีรายการไม่เคยมีใครมาถามเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับผมว่ามาแล้วคุ้มอ่ะอยู่ห้องผ่าตัดอยู่ในบ้านมีสนามแบดและมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีฟิตเนสสัตว์นะครับมีฟิตเนสมีห้องดูหนังเหมือนอยู่ในห้างโอเคแล้วพี่ไงพี่เล่นเป็นโนรอไม่ใช่ต้องเดินตามต้องเดินตามไม่ได้เกลียดชุดกูเลยกูแข่งนี่คือใส่ชุดแบบมาเป็นเหมือนแบบแขกจากญี่ปุ่นเพื่อนญี่ปุ่นมาแล้วก็โอเคฮาย คุณออนี่เราต้องไม่พูดพูดไม่เป็นพูดไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราไม่ใช่แขกแล้วอ่ะเราปลอมตัวพูดได้คำเดียวคือครับฮะครับครับครับแล้วอ่ะได้แล้วโอ้ฮายเจกี้ครับนี่ you look so nice โอ้ก้มลงก้มลงอ่ะยืนยืนโอเค thank you เจกี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจ๊กี้หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยวันนี้ไม่ได้เป็นกากเป็นกากและจริงๆคุณเจ๊กี้ชื่อจริงอ่ะเขาชื่ออะไรชื่ออะไรเขาชื่อเต้เป็นเคนตักกี้ได้ยังไงใช่ใช่เราอ่ะก็คืออยากแต่งชื่อให้เขาเพราะว่าเราอ่ะเหมือนแบบว่าชอบอินสปายมาจากโลกดิสนีย์คุณเต้ไม่พอคือเจ๊กี้แค่นี้เองมาเฉยและอีกคนคือได้ข่าวก็อยู่แถวนี้เป็นบ้างคุณน้อยคุณน้อยคือไม่ได้ตั้งใจนะจริงๆไอ้เคทากี้เนี่ยเป็นมีมใน TikTok แล้วก็มีพวกฝรั่งอ่ะเขามาบอกว่าเนี่ยวันนี้ฉันก็แบบติดไปพูด thank you คุณเทกี้กับแฟนเขาไปพูดกับแฟนเขาหรืออะไรเงี้ยมีคนแบบโพสต์อยู่ในเยอะเลยใน TikTok โอ้น้องมันรู้สึกยังไงอ่ะตอนที่แบบมันดังแบบ go inter ไปขึ้นอ่ะได้ขึ้นอ่ะนี่โอ้I feel แบบว่า so good so good แล้วเราจะมีเปิดรายการอะไรไหมเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมรันเลยเหมือนเข้าไปแล้วเพราะวันนี้เราได้อยู่กับคุณหนูออนแล้วก็คุณหมอสอง doctor 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 คุณหนูดูแกรมแล้วปกติคุณหนูดูเกรียนได้ไหมแบบถ้าเขาทักว่า yellow อย่างเงี้ย yellow อะไรไม่ต้องพูดสีเหลืองเอาใหม่เอาใหม่สีเหลือง yellow มีด eto รถอะไรมีรถด้วยเหรอวอนโก้ก็ได้อีโก้ก็ได้มออังโลได้ละหนึ่งต่ำเก่งมากเก่งมากเลยนะน้องสีสอนเช้าวันจันทร์เอาสบู่มาถูมือเฮ้สบู่มาถูหมีสบู่ดูถูหมูสบู่มาถูมือเฮ้ถูกแล้วเพียงความเป็นคุณหนูแกรนให้ดูเป็นคุณหนูเกรียนได้เหมือนกันนี่คือสเปกสเปซครับอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบที่ชอบวันนี้ไปที่ชอบของหมอสองซึ่งเป็นคฤหาสน์ผมว่ามาแล้วคุ้มอ่ะมีโรงพยาบาลคือห้องผ่าตัดอยู่ในบ้านมีสนามแบดนึกว่าอยู่สปอร์ตคลับและมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีฟิตเนสสัตว์นะครับมีฟิตเนสมีห้องดูหนังเหมือนอยู่ในห้างแล้วก็วันนี้หมอสองก็ไม่ได้แค่ชื่อสองอย่างเดียวแล้วเพราะเขามี2คนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วครับตอนนี้เพราะว่าเพิ่งไปขอแต่งงานมาเฮ้ยแกไอ้เหี้ยทำไมถึงต้องเป็นที่นิวซีแลนด์แล้วทำไมบรรยากาศตอนนั้นมันเป็นยังไงเพิ่งสดๆร้อนๆเลยใช่ป่ะใช่อันนี้ไม่เคยมีใครมาถามเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับทำไมถึงต้องนิวซีแลนด์เพราะทริปนี้เป็นทริปครอบครัวที่ไปกันทั้งหมดทั้งบ้านเลยบรรยากาศของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยผมมองว่าเป็นประเทศที่สวยที่สุดในโลกใช้คำว่าในโลกในเรื่องของธรรมชาติแล้วเราเป็นสายท่องเที่ยวเนาะจะธรรมดาก็คงไม่ได้แล้วก็อยากให้บรรยากาศมันน่าประทับใจก็เลยเช่าเฮลิคอปเตอร์เช่าเฮลิคอปเตอร์2ลำทั้งหมด8คนเซอร์ไพรส์ข้างบนตอนนั้นเป็นไงเราอ่อนเราพอจะรู้มาก่อนป่ะทริปก่อนมันจริงๆมันมีทริปก่อนหน้านี้ทริปที่แล้วไปออสเตรเลียไปตามล่าแสงใต้มันไม่เจอแสงใต้เลยตลอดทริปไม่มีแสงให้เห็นเลยทริปนิวซีแลนด์อ่ะคือเป็นอะไรที่แบบเขาดูโลกๆเนาะดูตั้งใจครอบครัวต้องไปให้ครบกรอกสมองต้องโลกสวยไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้อะไรเขาจะทำอะไรก็คือทำเป็นมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแอบถามอยู่ตลอดว่าทีมนี้ต้องทำเล็บไหมเนี่ยทำต้องทำเล็บไหมอย่างเงี้ยคือจะแซวกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือเขาแบบว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบมาหาทำอะไรแบบเนี้ยรู้สึกโอเคเพราะว่าเขาอะตั้งใจมากเรามาขึ้นที่ Queen's Town แล้วกันเอ้ยมันมียอดเขาสวยๆคือเป็นราชินีแห่งเกาหลีใต้อ่ะความหมายมันก็ดีอ่ะอยู่บนยอดเขาคือไม่มีอะไรเหนือกว่านี้แล้วก้าวเท้าออกไปปุ๊บก็อ่ะเริ่มละอันนี้คือขนลุกละหนาวไม่ได้ตื่นเต้นหรอไม่ได้หนาวยังไม่หนาว
คือแบบพอถึงหน้างานอ่ะภาพมันฟรีซเลยนะมันนิ่งมันแบบเหมือนก่อนอีกแคมเปญชมวิวมันสุดสุดจริงๆมันสูงก็สุดจริงๆเพราะมันสูงสุดใช่ๆก็ถือว่าเป็นการขอแต่งงานที่สุดยอดของจริงครับผมเย้จริงนะแล้วสุดท้ายถ้าการท่องเที่ยวที่มันแบบสมบุกสมบันทราเวลอย่างพี่สองเนี่ยคุณหนูแกรมขนาดนี้จะลุยไหมถ้าเราไปก็คงจะไปเลยที่มันเซฟเซฟปลอดภัยอะไรเงี้ยแคมป์หรูพี่สองเนี่ยเขาสมบุกสมบันทราเวลขนาดไหนเขามีห้องที่เก็บของสะสมของทุกอย่างในการท่องเที่ยวที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกแล้วเขาบอกที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือประเทศเดียวในโลกแต่ที่ไม่ไปก็คือเพราะมันไปง่ายก็เลยเก็บไว้ก่อนของคนขิงขิงใช่ก็เลยสุดใช่แต่ที่ยากก็คือแอฟริกายากและแพงแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของเขาแล้วเริ่มต้นของพี่สองบ้านหลังนี้สร้างมากี่ปีแล้วที่เราอยู่มาประมาณเกือบ10ปีแล้วครับเราอยากให้มีบ้านและมีคลินิกอยู่ที่เดียวกันคอนเซปต์เราคือไม่อยากไปข้างนอกบางคนก็บอกว่าเฮ้ยการมีบ้านเนี่ยนะมันไม่ควรจะอยู่ที่เดียวที่ทำงานเพราะจะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้พักหลายๆคนทักแบบนี้หลายคนทักแบบนี้ส่วนลึกเราคิดว่าเอ้ยไม่ใช่สิปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพเวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยบางทีเป็นชั่วโมงนะครับเปลี่ยนคอนเซปต์คิดใหม่เอาทุกอย่างที่มีเนี่ยที่เราต้องการให้อยู่ที่บ้านให้หมดพอสุดท้ายพอเราทำมาจริงเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยมันใช่โครงสร้างสตรัคเจอร์ทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเลยแต่ว่าโรงพยาบาลข้อเสียคือกลางคืนห้ามปิดประตูบ้านเพราะต้องเปิด24ชั่วโมงหรือเวลาเราไปต่างประเทศนะเราก็ต้องแบบต้องหาหมอมานั่งเฝ้าอ่ะเพราะโรงพยาบาลมันคือปิดไม่ได้แต่เราสามารถที่จะผ่าตัดได้ทุกอย่างถ้าเราเปลี่ยนไปคลินิกเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่านอนโรงพยาบาลนอนไม่ได้นั่นเองทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมสตรัคเจอร์เหมือนเดิมแต่เป็นคลินิกงั้นเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในนี้สมมติตอนเช้าตื่นมาใช่ไหมครับเราก็ตรวจคนไข้กลางวันขึ้นมากินข้าวของวันช่วงบ่ายลงไปผ่าตัดเย็นมืดค่ำต้องไม่ต้องออกไปไหนละเพื่อนมารอตีแบตเต็มเลยชีวิตเราอย่างนี้เราจะออกไปข้างนอกเฉพาะที่เราต้องการเท่านั้นมันสามารถจัดการอะไรได้ง่ายขึ้นใช่เราไม่ต้องทำอะไรได้มากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาเดินทางถูกต้องเดี๋ยวไปสเปคสเปซทัวร์ดีกว่าว่าไปสเปคแต่ละสเปซว่ามีความน่าสนใจขนาดไหนนะเข้ามาก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มที่จริงมันอยู่ง่ายอยู่สบายอยู่แล้วเพราะเป็นเหมือนเพนท์เฮาส์เนาะใช่อารมณ์ประมาณนั้นโซฟาเป็นโซนนั่งเล่นตรงนี้เป็นโซนทานข้าวตรงนั้นแล้วก็มีโซฟาอยู่ตรงนี้ครัวไทยอยู่ข้างในซึ่งเราอยากให้ฟิลมันไม่ได้อยู่ที่ตึกถ้าเราอยู่เนี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนบ้านมีวิวพาโนรามาคือจะเป็นกระจกรอบเลยเรามองเห็นได้หมดอยากให้มันกลับเป็นบ้านและชอบแนวธรรมชาติอย่างเช่นตรงพื้นเราก็เป็นหินแท้อย่างงี้ใช่มั้ยครับซึ่งหินเนี่ยเราก็ไม่ชอบลายเราไม่ชอบลายสไตล์แบบหลุยเกินไปเราก็เลยเลือกกระเบื้องลายแบบนี้ที่เขาเรียกคิมมาเฟลต้องบอกว่าไปสระบุรีประมาณ5รอบในการเลือกหินทั้งบ้านเนี่ยทุกอย่างในบ้านเนี้ยอุปกรณ์ทุกชิ้นเลือกเองหมดส่วนโซนชั้น5เนี่ยก็จะเป็นไม้เพราะเราอยากสัมผัสธรรมชาติแล้วเราเป็นเด็กแพทย์ก็คือจะมีไม้สักแต่ไม้สักเราเป็นอินซีเนียร์วูดการหดการยืดมันจะน้อยกว่าแต่ผิวหน้าสัมผัสไม้เลยเลือกทุกอย่างเองหมดทุกชิ้นเอางี้ดีกว่าคอนเซ็ปต์ของอินทีเรียต่อจากนี้น้องขอเลือกด้วยได้ไหมได้ก็คือตอนนี้เราแต่งเป็นธีมเข้ามาจะรู้สึกว่าเป็นบ้านผู้ชายบางจุดแล้วก็อาจจะปรับให้มันดูลุคแบบเป็นโฮมมี่มากขึ้นเป็นผู้ชายแมนๆน้อยลงซึ่งอันนี้ก็เป็นผู้หญิงอยู่นะคุณหนูอ๋อออนค่ะนี่ก็ใช่อันนี้ไม่เปลี่ยนอันนี้ไม่เปลี่ยนได้นะถ้าเป็นคุณหนูชี้ให้ค่ะว่าอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนคือจริงๆก็ต้องบอกว่ามันดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีอ่ะบ้านมันนานแล้วอาจจะถึงเวลาที่เราอาจจะต้องรีโนเวทตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นคิ้วบัวดีไหมให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ต่างประเทศแล้วเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะตรงเนี้ยมองว่ามันต้องมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่เราเคยไปโรงแรมเมื่อก่อนป่ะเฮ้ยโต๊ะที่มันเป็นอย่างเงี้ยระหว่างกรอบรูปเล็กๆวางเทียนอ่ะแล้วก็อาจจะมีแบบเหมือนเราเคยเข้าไปตรงบ้านตรงโรงแรมอ่ะต้องมีโต๊ะกลางเออแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนดอกไม้อันนึงขึ้นมาเยอะรับจากเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนแต่ผมก็ไม่ได้เยอะเมื่อกี้มันแค่ไซซิ่งเพิ่มมองว่าตรงนี้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 มองว่าตรงนี้อยากได้แบบใหญ่กว่านี้รู้สึกว่าที่มันอมากาเสะนะเยอะรู้สึกว่าเวลาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดรวมความแฮปปี้ตรงนี้เปิดได้นะเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วเขาชอบมากก็ปิดก็เอามือสัมผัสตรงนี้ตรงนี้ทำคอนเทนต์บ่อยเหมือนกันใช่ก็คือตอนนี้เขาทำคอนเทนต์ทั่วบ้านแล้วไม่คือเขาไม่ได้เตรียมเลยจะให้เราทำอะไรไม่คงจะให้ทำอะไรอยู่ๆก็เรียกเป็นเลยธรรมชาติเลยอยู่ๆก็เรียกเข้ามาเข้ามานั่งเหนื่อยแล้วก็เขาก็เล่นของเขาเลยแล้วเขาก็ไม่บอกว่าให้เราทำอะไรแต่แผนที่ต้องใหญ่ขึ้นใช่รู้สึกว่ามันต้องเป็นตรงกลางแล้วก็เดินรอบได้อะอันนี้มันติดอยู่ฝั่งนู้นนึกออกยอมไหมพี่หมอยอมไหมเนี่ยเขามาขนาดนี้เขาถ้าจะเดินรอบตรงนี้ก็เดินข้ามตรงนี้ได้นะเดี๋ยวคนเราได้เมียครับโซนนู้นอันของห่วงจุ้ยเขาต้องมีนะเนี่ย
แต่ตุ๊กมาเนี่ยตัวหน้าต้องยกขาสองข้างด้วยตามศาสตร์ของเขาตามความเชื่ออะไรเงี้ยอ๋อเป็นเทคนิคในการว่าจะเป็นผู้นำแล้วเขาบอกว่าทั้ง8ตัวมันจะมีตัวหนึ่งที่หันหลังเอ้าหรือจริงเหรอนี่เพราะว่ารู้ละเอียดกว่าเราอีกอ่ะเพราะว่าการหันหลังคือการที่เราเป็นผู้นำแต่ว่ามองดูแลสอดส่องลูกน้องโอ้โหดูละเอียดกว่าเราอีกไม่ธรรมดาแล้วก็ต้องมีม้าม้าต้องมีแล้วตัวนี้ทำไมมันมองพื้นอ่ะง่วงมันง่วงส่วนนี้ก็เป็นแบบชิวๆแล้วก็ชมวิวข้างนอกก็ดูวิวได้โล่งๆยอดเห็นไหมพอมองไปได้ฟิลไหมใช่เพราะนั่นเป็นฟิลเป็นสนามยากฟิลหวังจริงได้ฟิลอะไรจะบินได้ฟิลนี่ก็ดีผมว่าบ้านที่เป็นโอเพนแพลนแล้วก็มีดับเบิลวอลลุ่มอ่ะจริงๆแค่นี้ใช้ชีวิตพอแล้วล่ะใช่ถ้าพูดในมุมที่เราไปเจอบ้านแบบ300กว่าหลังโคตรแบ่งฟังก์ชันเลยคือบ้านนี้คือแค่เป็นบ้านลงลิฟต์ไปอีกชั้นหนึ่งอยู่ที่เป็นห้องผ่าตัดเปิดประตูไปอีกประตูหนึ่งเฮ้ยเป็นคอนแบทเดินลงข้างล่างเฮ้ยเป็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวตามมาดูกันจะเป็นสเปซวันนี้แต่ตอนนี้มาห้องนี้ก่อนมาห้องนี้ก่อนเหมือนอยู่ในห้างใช่เพราะว่าห้างก็มีโรงหนังครับเป็นห้องเดียวในบ้านที่เราไม่ได้ให้อินทีเรียดีไซน์โอฟฟิเชียลทำก็คือเป็นโฮมเธียเตอร์ดีไซน์ไอแผ่นดำๆตรงเนี้ยมันคือสะท้อนผ้าม่านนี่คือใช่ผ้าม่านคือแอบสอบเสียงซึ่งห้องเนี้ยเราดีไซน์เป็นห้องโฮมเธียเตอร์ที่เป็นเครื่องเสียงเขาเรียกว่าแบบ Atmos ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหนังหลายๆเรื่องหรือ Netflix ก็ตามเราจะเริ่มมีเขียนว่า Atmos นั่นแหละถ้าใครจะทำโฮมเธียเตอร์ผมว่าแบบนี้ก็ดีนะได้กว้างดีคือรองรับเพื่อนๆได้พื้นที่มันกำลังพอดีอ่ะแล้วมันดูนุ่มนิ่มไปหมดเพราะใช้ความซอฟต์หมดเลยคือใช้ม่านแล้วก็ใช้พรมในการคุมโทนสีเดียวกันรวมถึงตัวเบาะด้วยมันก็จะดูยวบเยียบยวบยาบนุ่มนิ่มจนรู้สึกว่าอยากซ้อมจนอยากนอนหมดอ่ะแต่ฟิลเราอยากให้มันเป็นฟิลเหมือนโรงหนังจริงๆเหมือนจริงๆอย่างเบาะที่นั่งเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยอันนี้ลองนั่งดูได้ครับอันนี้มันก็จะสามารถปรับนอนได้เหมือนคล้ายๆเป็นเก้าอี้ของโรงหนังโดยเฉพาะเอาจริงตัวเนี้ยทะลุไประเบียงได้เลยอยากดูไหมอยากดูไหมเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยไปเครื่องเสียงก่อนเลยเนี่ยก็ห้องนี้ทั้งหมดประมาณ3ล้านบาทโอ้ใช่ทั้งห้องนี้อันนี้เราเปิดเป็นระเบียงมันไม่ต้องเสียเวลาเดินคือไม่ต้องมีพวกคอริดอร์เดินไปนู่นเดินไปนี่เปิดประตูปุ๊บย้ายไปได้เลยย้ายไว้เลยอ้าวออกไปก็จัดปาร์ตี้บาร์บีคิวตรงนี้ก็ได้แล้วก็เชิญโยมมาได้เลยได้แล้วก็วิวมัน180องศาเลยครับก็เป็นที่เดินเล่นของน้องขนุนและคูณมีนะคูณในบ้านอีกใช่อ่ะนอกจากตอนนี้เราอยู่ในห้างเราย้ายไปสวนสัตว์กันดีกว่าไปสู่ทางนี้ได้เลยมั้ยได้ค่ะดูดิเรามันกระโดดนะได้เรามันกระโดดนะมองแล้วบ้านนี้อะไรกันเนี่ยจากโฮมเธียเตอร์มาสวนสัตว์เฉยตอนเล็กๆนะมันก็น่ารักดีนะตอนโตมันเริ่มกัดเฮ้ยหมายถึงไอ้แคทเหรอใช่ตอนโตมันกัดแล้วมันกระโดดมากัดคอตรงนี้ได้ด้วยเลือดพุ่งเลยเลือดพุ่งมันยังไม่เคยกระโดดออกมาแต่ว่ามันอาจจะกระโดดวันนี้มาดิแล้วมีคนแปลกหน้ามาอาจจะอยากกระโดดออกมาก็ได้ครูสุดๆจริงๆทำไมถึงแบบมาทำเป็นสวนสัตว์ได้เราเป็นคนรักสัตว์เริ่มต้นเนี่ยก็เลี้ยงน้องหมานี่แหละได้น้องเมียแคทมามันก็เป็นสัตว์ที่น่ารักที่บ้านเราอ่ะจะเลี้ยงสัตว์ที่กินผักกินอาหารเท่านั้นเราจะไม่เลี้ยงสัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกันที่ต้องไปหาสัตว์มาให้เขากินเราไม่เอามีเทคนิคยังไงในการดูแลพวกเขาในสเปซจำกัดจริงๆเนี่ยตรงนี้มันคือระเบียงซึ่งระเบียงเนี่ยเราทำไป2แบบระเบียงเอาท์ดอร์ล้วนตรงนี้กับเซมิเอาท์ดอร์มันมีฝนตกอะไรเราก็จะนั่งตรงนี้ได้แต่ทีเนี้ยด้วยความที่พอเราเลี้ยงน้องแมวเนี่ยเราไม่มีสเปซให้เขาเราอยากทำห้องแอร์ให้เขาดีๆบริเวณนี้อันนี้มันก็เลยของน้องแมวใช่แล้วเราก็มีโซนตรงนี้ไปเพราะเราอยากแยกชัดเจนเป็นสัดส่วนและลิงก์ในระบบปิดเพื่อความสะอาดแล้วก็มีคนดูแลเป็นสัดเป็นส่วนน้องแมวนี่ตอนนี้มี3ตัวนะครับพร้อมย้ายบ้านค่าเทอมก็คือราคานั่นแหละของเราจะถูกกว่าที่อื่นเพราะเราไม่ได้เป็นฟาร์มแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่แมวเราอ่ะระดับประกวดจริงตรงนี้นี่ตรงนี้ได้ขึ้นได้ด้วยเหรอ NCC66 ค่ะNCC66ครับมีแอดน้ำหน้าด้วยเป็นไลน์คลินิกนั่นแหละปรึกษาเรื่องสัลยกรรมได้แล้วก็ถามเรื่องแมวได้ด้วยนี่ถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นคอนแบทไหนเฮ้ยใช่จะบอกว่าวิธีการก่อสร้างเราเนี่ยวิธีการมันเรียกว่าระบบโพสเทนชั่นคือเป็นระบบร้อยเหล็กเส้นแล้วก็หล่อปูนลงไปอันนี้มันจะเหนียวกว่าแล้วก็ทนกว่าทนแรงแผ่นดินไหวเหมือนวิธีการสร้างคอนโดสูงสูงวิธีการสร้างก็จะเร็วกว่าแล้วก็ floor to floor มันแคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเหลือสเปซสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างห้องผ่าตัดเนี่ยเราสามารถที่จะใส่แอร์คลาส1ซึ่งมันสูงขึ้นไปอีกเมตรครึ่งอ่ะมีห้างไปทำห้องผ่าตัดในห้างอะไรเงี้ยไม่มีทางจะใส่แอร์คลาส1เข้าไปได้เพราะมันสูงมากแต่ของเราดีไซน์แต่ต้นเราเผื่อระยะไว้หมดแล้ว
เพราะฉะนั้นห้องผ่าตัดเราเป็นห้องผ่าตัดที่มาตรฐานสะอาดค่าเชื้อโรคมันมาตรฐานขนาดที่สามารถผ่าสมองเปลี่ยนข้อเข่าอะไรที่ผ่าใหญ่ๆอะไรงั้นได้เลยหัวใจสำคัญของศัลยกรรมเลยเพราะว่าต่อให้เราทำสวยเท่าไหร่ถ้าคุณติดเชื้อปุ๊บคือจบก็ได้ความรู้ใหม่เหมือนกันในการสร้างบ้านที่ทำให้แข็งแรงจัดๆระบบต่างๆเราก็เดินไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นท่อออกซิเจนไปลายมันคือระบบของโรงพยาบาลคนนี้เราเขาทำงานจริงอยู่นี่คือป้าน้อยคุณน้อยคุณน้อยวันนี้กูเห็นคุณน้อยทำงานของจริงของจริงเดี๋ยวตรงนี้ก็คือกระจายเป็นโถงสูงนี้ก็จะใช่อันนี้ชั้นนี้ก็กระจายตามห้องสภาพอันนี้จริงคือเราใช้จริงๆคือออนอยากให้ห้องนี้มันเป็นห้องแต่งหน้าลองชุดอันนี้ห้องนี้เป็นห้องตัดผมพี่ไอ้นี่เรามีเตียงสระผมมีห้องตัดผมอยู่ห้องนี้ใช่ใช่ก็สะดวกขึ้นตอนนี้ออนเขาก็เลยเข้ามาแล้วมาจัดการแล้วมันควรจะเป็นฟังก์ชันอื่นแล้วใช่ก็ค่อยๆปรับไปตามฟังก์ชันของมันอันนี้ไม่สักแพร่นะสักแพร่ไม่สักแพร่ไม่ใช่ไม่สักแพร่ไม่สักแพร่ของแท้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 ไม่สักแพร่ของแท้ของแท้ห้องนี้ก็จะให้มันเป็นแบบนวดลองชุดแต่งหน้าทำผมทำเล็บอยู่ในห้องนี้โอเคได้อันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งแต่มันน่าจะรกนะตอนนี้รกมากห้องนี้เป็นกลายเป็นห้องเก็บของอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก็มาไว้ห้องนี้ก่อนมีดาดฟ้าด้วยจริงๆมีดาดฟ้าดาดฟ้าเนี่ยเราจัดเป็นสวนไว้แล้วก็เป็นที่วางแทงค์น้ำข้างบนก็เป็นเหมือนเป็นลอนเดอรี่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราวางแผนไว้หมดแล้วแต่ไม่ตามแผนมันตรงตามวัตถุประสงค์เราทุกอย่างแต่สิ่งที่กะผิดตั้งแต่แรกคือไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ถ้าเราย้อนกลับไปได้เราจะเซฟคอสตรงนี้ไม่เซฟก็ได้อย่างใจเท่าที่ตรงนี้มันจะทำได้แล้วแล้วก็ทำตามกฎหมายแล้วก็ได้ความแกร่งความโอโถงความอลังการเหมาะกับคุณหนูค่ะนี่แต่ว่าตรงนี้อยากให้แวะนิดนึงต้องใช้บ่อยครับนี่สวยนะเข้ามาชมได้ครับชอบการเข้ามาแค่เปิดมาเราก็รู้สึกอบอุ่นแล้วอ่ะมันโทนสีมันก็ทำให้นิ่งสงบด้วยอ่ะไม่ค่อยมีคนเข้ามาห้องนี้เนาะก็คือจริงๆเนี่ยตอนที่เราทำบ้านใช่ไหมครับเราก็เอาแปลนเนี่ยไปให้อาจารย์ฮงจุ้ยดูเลยก่อนที่เราจะสร้างปรับให้มันถูกต้องทุกอย่างตามหลักฮงจุ้ยแล้วก็รวมถึงห้องพระกลางคืนก่อนนอนก็จะมาสวดมนต์ไหว้พระที่ห้องนี้นั่งสมาธิห้องที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของบ้านที่คอยคุ้มครองเราคุณหนูได้มานั่งนะมาเนี่ยเขาเป็นคนนำสวดเลยหลายบทเขาท่องบทได้มากกว่าพี่ซีเรียเลบานอนที่มีปัญหาพวกไอ้ตะวันออกกลางพวกนี้หมดทุกประเทศครับเพราะตอนนี้คนเข้าไปคาซัคสถานที่เข้าไปคาซัคไปแล้วครับคาซัคไป5ประเทศพร้อมกันก็คือเขาเรียก5สถานไอ้พวกยุคไอ้แปลกๆไอ้โซโลไปหมดแต่แอฟริกาเนี่ยจะเยอะจะไปทีบางทีเป็น11ประเทศก็มีแต่ยุโรปเนี่ยมันจะได้ประมาณ 2-3 ประเทศจริงๆมีประเทศแปลกๆเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ในประเทศก็มีเลโซโทอะไรเงี้ยอะไรวะเลโซโทใช่มันอยู่แถวเนี้ยชอบทวีปไหนสุดก่อนมันจะตัดสินใจยากถ้าสมมุติเป็นเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่สวยก็คือปรากเช็กถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยก็จะชอบสวิสกับนิวซีแลนด์แต่ในส่วนตัวชอบนิวซีแลนด์มากกว่าเพราะว่ามันแถวควีนส์ทาวน์เงี้ยมันเล็กก็เยอะภูเขาก็สวยท้องฟ้าก็แจ่มถ้าเป็นสวิสมันก็จะสวยเป็นบางจุดบางที่อะไรเงี้ยครับมันก็สวยก็คนละแบบดีกว่าถ้าทะเลชอบจะชอบแปซิฟิกแปซิฟิกจะชอบแปซิฟิกมากกว่าแคริบเบียนถ้าสองสัตว์เคนยาแทนซาเนียถ้าสมบุกสมบันและสนุกมันก็เป็นโซนเมกาใต้เมกากลางอารมณ์อินเดียโจนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าสมบูรณ์สมบันแบบเหนื่อยไม่ปลอดภัยก็ต้องแอฟริกาเยอะเลยครับมาลีปะวันนั้นเกิดเป็นวันเวทริปแล้ววันเวไปแล้วไม่ได้กลับอย่างเงี้ยพอเรากลับมาเราไม่รู้สึกอะไรแหละไม่ได้มีทรอมาอะไรเกิดในสมองก็คือปกติสามารถพูดถึงได้ไม่ได้ซีเรียสเลยคือโชคดีอย่างที่พออยู่ในนั้นเนี่ยเขาไม่ทำร้ายเราเขาไม่แตะเนื้อต้องตัวเลยมีแต่เขาพยายามจะแบบดูแลเราให้ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้ตามภาษาเขาอ่ะดีคืออะไรได้กินอะไรเราได้กินข้าว3มื้อที่มีกับจริงก็คือ1มื้อและคนที่เขาดูแลเราอ่ะเขากินแยกกับเราเนี่ยฮะแถวเนี้ยไนเจอร์มาลีชาร์ดเขาอ่านว่าชาติจริงๆเขาอ่านว่าชาติสุดานที่จะมาใช่มอริเทเนียพวกนี้มันใกล้อียิปต์แค่นี้เองเลยว่ะใช่นี่มันใหญ่กว่าไทยกี่เท่าวะเนี่ยใช่มันใหญ่มากลูกคุณ
มาเห็นห้องนี้ผมว่ามันก็มีความสุขนะซูวินเนียร์เดี๋ยวว่าจะจัดซึ่งคือแปะป้ายไปเลยว่าแต่ละจุดในประเทศอะไรประเทศอะไรแล้วก็เขียนเราทำเผื่อไว้ดีกว่าใช่ไหมว่าทำเผื่อไว้แต่บางทีถ้าเชลมันไม่พอแล้วก็ล็อกหนึ่งแล้วก็ใส่หลายประเทศในมุมผมนะคุณผู้ชมผมชอบห้องที่มันเหมือนแบบอยู่ดีๆพอเข้ามาแล้ว มันมีกระจกที่มันสะท้อนอยู่ทั้งรอบเลยมิตินึงอ่ะเพราะเรามองไปมันก็สะท้อนมันก็โชว์ได้รอบด้านและแสงมันก็ถึงกันหมดเพราะว่าแต่ละชั้นมันก็โปร่งถึงกันหมดห้องเนี้ยเดิมจะเป็นห้องประชุมด้วยเคยจัดประชุมวิชาการด้านศัลยกรรมก็มีหมอจากเกาหลีมาร่วมประชุมด้วยมาประชุมที่นี่กันตรงนี้มีโปรเจคเตอร์มีจออยู่เป็นห้องแห่งความสุขของการเดินทางของเราแล้วก็เป็นห้องทำงานด้วยครับซึ่งมันก็จะคอนเน็กกับห้องนอนของ3ชิ้นที่วิเศษที่สุดในซูวิเนียร์ของเราโอ้โหบอกยากเลยการตัดสินใจต้องบอกว่ายากมากๆถ้าถามแบบนี้เนาะหัวคนนี่คือหัวคน คนที่ชอบดูนี้ที่พี่ไปปาดมาไม่อันนี้เป็นประเทศเอกวาดอร์ชนพื้นเมืองเขาเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยเขาจะไปตัดหัวศัตรูแล้วก็แงะกระโหลกออกแล้วก็เอาเฉพาะหนังกับผมเนี่ยไปต้มจนเหลือเล็กแล้วก็เอาไปประดับบ้านบอกว่าเอ้ยเนี่ยชนเผ่านี้ไปฆ่ามาแล้วนะฉันเก่งอะไรเงี้ยใช่ history เขาเป็นแบบนี้ history เขาเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็ของที่ลึกที่เราเลือกซื้อมาก็จะเป็นของที่มีชื่อเสียงตรงนั้นใช่เช่นเนี่ยรู้เลยว่าเวเนซุเอลาก็คือจะมีปิรันย่ากับนางงามอย่างสเปนคือพัดเก็บอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของแถบนั้นๆแต่แถบของแอฟริกาของที่ลึกเขาก็จะเป็นไม้แกะสลักเป็นอะไรซึ่งมันก็จะไม่มีโมเดลสำเร็จแต่ชอบเป็นพิเศษก็คือที่ของซูวิเนียร์ที่มีชื่อประเทศด้วยก็เลยจะได้จำได้ว่าอ๋อนี่จากประเทศนี้คนส่วนมากก็จะแบบซื้อแมกเนตกับบ้านสโนว์บอลแต่บ้านนี้น่าจะเป็นที่เปิดขวดใช่ที่เปิดขวดจริงๆที่เปิดขวดอ่ะมีเยอะกว่านี้อีกติดอยู่ที่ตู้เย็นยอดเลยครับนี่คือหมอนักเดินทางของจริงครับคุณเป๋กี้ครับคุณเป๋กี้พูดคำอื่นได้หรือยังครับคุณหนูออนครับ yes we canเมื่อกี้เราลงมาจากบ้านแล้วค่ะด็อกเตอร์กับคุณหนูอ่อนบอกเป๊กกี้สิคะว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ OPD คือชั้น2คนไข้มาจอดรถตรงนี้เรามีลานจอดคนไข้เดินขึ้นไปชั้น2อันนี้คือจุดโลจิสเตอร์ลงทะเบียนนั่งรอโซนนี้ขอกาแฟได้แล้วก็ห้องตรวจเรามี1 2 3 4ห้องแล้วห้องตรวจที่พี่นั่งคือห้องนี้ชั้น3ก็เป็นศูนย์ผ่าตัดแค่ว่าศูนย์ผ่าตัดเพราะทั้งฟลอร์คือห้องผ่าตัดทั้งหมดมีห้องผ่าตัดที่เป็นศูนย์ผ่าตัดใหญ่และมีห้องผ่าตัด3ห้องย่อยที่เป็นแอร์คลาสหมื่นตัวที่เราดีไซน์มาทั้งหมดเป็นของยุโรปนำเข้าหมดใช่นั่นแหละเซอร์ติฟิเคทเยอะมากเซอร์ติฟิเคทเยอะมากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยประเทศไทยพี่เองเนี่ยจบหมอ6ปีเสร็จเลยต้องไปเรียนศัลยกรรมทั่วไป4ปีต้องเรียนศัลยกรรมแต่งอีก2ปีซึ่งพี่จบสายการแสดงที่จุฬาไม่ใช่ว่าเราแบบเรียนจบแล้วเราจะได้เลยเราต้องสอบให้ผ่านวิธีตรวจสอบไม่ง่ายเอาชื่อนามสกุลคุณหมอเข้าไปในเว็บแพทยสภาเช็คได้เลยเช็คได้เลยครับข้างล่างถ้าเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งความรู้ความชำนาญเขาจะเขียนเลยว่าเป็น plastic surgery ก็คือสายแพทย์ตกแต่งนั่นเองนี่คือวิธีเช็คง่ายๆซึ่งคนไม่ค่อยเช็คกันอยู่ในฟิลนี้มา20ปีแล้วนะเป็นหมอเฉพาะทางที่ทำด้านนี้มา20ปีก็คือต้องบอกว่าไอ้บ้านทั้งหลายทรัพย์สมบัติที่มีเนี่ยมาจากศัลยกรรมล้วนๆเพราะตรงนี้มันจะเป็นความรู้ความชำนาญซึ่งพอเราจบหมอมาเสร็จเราก็เรียนทุกปีอะไรที่มันใหม่ๆแล้วก็มาฝึกพัฒนาแล้วก็เอามารวบรวมเป็นของเราแล้วเราก็เลือกที่เหมาะกับคนไข้เราเพราะฉะนั้นเราก็จะอัปเดตความรู้ตลอดไม่ตกเทรนด์คือนี่คือส่วนเดียวมีอีกมีมากกว่านี้นี่ไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงเนี่ยวันนี้ปิดคลินิกเพื่อเป๊กเลยนะเนี่ยเพื่อรายการนี้เลยโอ้ยเพื่อสเปซเลยเนี่ยใช่ขอบคุณมากที่เพราะรายการที่จะมาเนี่ยเราดีใจมากเลยเราบอกว่าเอ้ยไปเลื่อนคนไข้ออกให้หมดเลยเลื่อนเผื่อไว้ประมาณ2เดือนอ่ะเพื่อรอรายการนี้เลยคุยแล้วบอกว่าไม่มีนัดค่ะไม่ต้องพูดคุยกันมานานมากแล้วรายการอื่นๆอีกเพราะว่าก็จะหนีไปสองมานานแล้วแต่แบบไม่ได้มีโอกาสมาสักทีเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าในมุมมองของสเปซเนี่ยบ้านที่มันมีหลายๆฟังก์ชันแต่ก็ลงตัวมันเป็นยังไง อยู่ดีๆเขาเพิ่งขอกันแต่งงานด้วยแล้วก็จะขอมาขอฉันหน่อยนะครับขอหวานแต่งกันขนาดไหนมันใช่รู้อีพอเลยเหรอขอให้สมหวังขอบคุณครับรักกันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตในวินาทีสุดท้ายจนนะคะเช่นกันเช่นกันขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีน้องน้อยตามน้องสเปซมาเร็วๆนะคะได้เลยเดี๋ยวไปวิ่งเล่นกันเดี๋ยวไปวิ่งเล่นกันสาธุสาธุฟังๆเช่นกันวิ่งยังไม่หมดนะมีอีกอ่ะบ้านพี่อ่ะมีอีกอ่ะยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดประตูลับอยู่ที่จากคลินิก
ถ้าทะลุไปคอนแบทได้มีเหรอยิ่งกว่าประตูโดเรมอนอีกอ่ะเขาบอกว่าเขาชอบเที่ยวเพราะดูโดเรมอนใช่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 ชอบซูนิโอมั้ยแต่คือซูนิโออ่ะเขาเป็นคนรวยที่สุดในโดเรมอนใช่ป่ะและฤดูร้อนแหละเขาก็จะไปเที่ยวฮาวายไปเที่ยวต่างประเทศเขาจะมีรูปมาอวดโดเรมอนอวดโนบิตะแล้วเขาจะทำท่าแบบนี้นั่นคือที่มาว่าทำไมหมอสองอ่ะต้องทำท่าอย่างนี้เวลาไปถ่ายคือซิมโบลิกนี่มาจากซูนิโอใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่เพิ่งเปิดเผยรายการนี้รายการแรกจริงเหรอใช่ว่าท่านี้มาจากตรงเนี้ยซูนิโอนำทางให้เบกิสิอันนี้เป็นห้องตรวจเร็วๆโดเรมอนแล้วพี่ซาลาเปาใส่ๆนี่พี่เอาไว้นะพี่ชอบกินซาลาเปาเหรออันนี้ให้ถ่ายว่าอะไรดูก็รู้ซิลิโคนใช่ซึ่งเทคนิคทำก็คืออันนี้อันนี้เรียกว่ากลวยกลวยเนี่ยใช้แล้วทิ้งเป็นกลวยซิลิโคนแล้วเราก็เอาซิลิโคนเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเราก็บีบพรุดเข้าไปในแผลเพราะฉะนั้นแผลเป็นไงแผลเล็กแผลก็เล็กเจ็บน้อยหายไวผ่าเสร็จกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวนี้จริงจริงเพราะความสวยมาพร้อมทุกโอกาสแอดเลยค่ะ NCC 66ที่ไปเลยป่ะผู้หญิงแกผู้หญิงแกดูรวยเพราะความสวยต้องใช้เงินต้องใช้เงินใช่ใช่แล้วนี่คือห้องตรวจใช่ป่ะห้องตรวจอันนี้เวลาเราตรวจคนไข้เสริมโรคอ่ะเขาก็จะมาตรงนี้แหละแล้วก็ลองซิลิโคนกันตรงนี้ทะลุขึ้นมาปุ๊บมาดูปั๊มปั๊มว้าวสตันถึงแล้วครับว้าวสตันใช่ใช่ใช่ทำไมถึงตัดสินใจเอาห้องตรวจแล้วมีประตูบานเดียวแล้วมาเจอโถงคอร์ดแบทอ๋อโอ้โหถ้าเราอย่างงี้ก็คือว่าถ้าคอร์ดแบทอะปกติเลยขึ้นข้างหลังแต่ทีเนี้ยเราก็คิดสมมุติถ้าเราจะมาล่ะเราต้องลงไปข้างล่างแล้วมางี้แล้วขึ้นงี้เหรอไม่จําเป็นเราก็ทำทางทะลุซะคิดมาแล้วว่าเปิดมาเจอเลยแล้วก็ใช้คอร์ดแบทนี่แหละเป็นทางเดินผ่านไปแต่ว่าใช้ฟังก์ชันเป็นประโยชน์สำหรับเราด้วยอย่างเงี้ยผมว่าง่ายซึ่งโครงสร้างคอร์ดแบทเนี่ยต้องบอกว่าลงทุนเยอะนะต้องสร้างโครงสร้างที่เพิ่มมาเนี่ยจำได้ว่าประมาณ10กว่าล้านอะขอคำยืนยันหน่อยว่าเขาตีบ่อยจริงหรือเปล่าตีทุกวันตีทุกวันห้าทุ่มก็ดีทำให้เห็นว่าฟังก์ชันทุกฟังก์ชันในบ้านตอนนี้ยังใช้งานจริงอยู่มันคุ้มจริงมันคุ้มจริงเหนื่อยไหมเหนื่อยเข้าใจแล้วว่าพันแคลของพี่นี่ไม่ถึงประมาณบางทีก็หมดแล้วเนี่ยใช่แล้วมันต้องใช้ร่างกายทุกส่วนไงนะนี่คือบ้าน work life balance แล้วก็มีฟิตเนสตรงนู้นอีกได้ยินเหมือนเสียงหายใจแรงๆใช่ใช่ยืนแถวตรงนี้แล้วไอ้ห้องข้างบนนะคือห้องข้างบนเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันคือหลังคาของห้องน้ำพี่ก็เลยทำเป็นห้องแบบฝามวลเบาที่ทะลุออกไปเป็นระเบียงเล็กคือยังสามารถใช้งานได้สามารถออกไปนั่งชิลได้กินหมูกระทะได้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราดีไซน์ไว้แต่ต้นว่าเป็นหนึ่งในห้องที่ต้องมีห้องนี้ตอนที่ซื้อก็น่าจะรวมอุปกรณ์น่าจะประมาณ2ล้านใช่สำหรับพวกอุปกรณ์ทุกชิ้นในนี้แต่ละห้องอันนี้เราก็จะมองลงไปแล้วก็จะมองเห็นวิวที่มันไม่อุดไม่ปิดกั้นวิ่งแล้วก็ดูถนนได้มองลงไปก็มีสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยดีไซน์ให้เป็นครึ่งหนึ่งอินดอร์ครึ่งหนึ่งเอาท์ดอร์เพื่อสมมติมันจะได้ไม่หนาวและรับแดดได้ด้วยตอนนี้ไม่ใช่โซนสุขภาพโซนถ่ายคอนเทนต์นะคอนเทนต์คนนี้คุณน้อยนะคะก็ใส่ส้นสูงตรงนี้แล้วก็คุณพิชกีนะคะแต่ว่าตอนนี้ยอดเป็นเท่าไหร่รวมทั้งหมดคนดู1,400ล้านคน1,400ล้านคนใช่ยอดคนตามเท่าไหร่นะ 4.1 ใช่แล้วขึ้นเร็วมากใช่เนี่ยดูตรงนี้ได้เลยอีกแล้วตรงนี้ตอนนี้ขึ้นอีกแล้วมันมีความสุขตรงไปอ่านคอมเมนต์คนไทยเป็นคนตลกแล้วก็ฝรั่งก็โคเวอร์ตามคนน่ารักกันใช่แต่สมมติว่าเรามีจริตในการเดินต้องใส่ส้นสูงด้วยเวลาถ่ายคอนเทนต์ออกกำลังกายออกกำลังกายค่ะน้ำเสียงเป็นอย่างนี้มันน้องสิคะมาคุณเพคีถ่ายส้นสูงค่ะเท้าเอวเท้าเอวเท้าเอวค่ะหันหน้าเข้านี่ค่ะนี่ค่ะบายค่ะบายบายค่ะหรือพูดว่าอะไรคะ Hi girl Hi girl It's me Becky It's me Becky Yeah Yeah Oh my god It's Becky girl Oh my god ได้แล้วหนึ่งคอนเทนต์ Oh my god Hi girl Hi girl Bye Bye Hi girl Hey girls Bye ma Yeah Welcome to my place ไปไหนต่อไปไปพี่สองมาตามกันมาครับเย้
นี่ฮะตัวปกติเนี่ยนักแบดเขาก็จะขึ้นทางนี้กันเข้าไปข้างในไม่ได้ไม่เข้าไปข้างในprivateไม่ได้แต่ตัวเราก็ทะลุมาได้มาถึงแล้วตึ้งตู้ซาวน่าเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ครับนี่สายน้ำโอเคทางนี้มาแต่นี่ตู้ซาวน่าจริงตู้ซาวน่าจริงใช้งานได้โอ้โหมันก็มีใช่ใช่แล้วก็มาตรงนี้ครับเป็นสระว่ายน้ำคุณออนครับได้ทำตรงนี้มุมไหนหรือยังคะทำหมดแล้วตั้งแต่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นทำหมดแล้วค่ะคือใช้บ้านพี่ฉ่ำใช้แบบฉ่ำแบบทุกจุดในบ้านแล้วตรงนี้เราก็ดีไซน์ว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบบ่อเล็กๆมันจริงมันทำเป็นจากุซี่ได้นั่งชิลตรงนี้ได้แล้วก็เรานึกภาพว่าถ้าเรามีลูกเงี้ยก็สอนลูกว่ายน้ำในนี้อะไรเงี้ยครับ อันนี้เป็นสระน้ำเกลือโครงสร้างนี่ก็แพงอยู่เพราะว่าเราทำโครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นฐานรากเดียวกับตึกให้ทางทีมก่อสร้างทำเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ถาวรและอยู่ยาวคิดถึงฮวงจุ้ยคือบ้านนี้จะมั่นคงมั่นคงมากยาวนานเฮงปังดังเวอร์เดี๋ยวมาอุดหนุนกันเองแล้วกันนะใช่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถของคนไข้เป็นเอาท์ดอร์ใต้นี้ก็จะมีไอ้นี่ด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียใต้นี้ประมาณ 20,000 กว่าลิตรน้ำเสียจากบ้านเราอ่ะก็จะสะอาดกว่าบ้านอื่นแค่บำบัดให้สิ่งแวดล้อมของเราดีก็เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งแวดล้อมสัตว์เลี้ยงข้างล่างเขาก็มีเหมือนกันโซเฟียทำไมต้องเป็นโซเฟียอะไรวะต้องเต่ากาลาปากอสใช่เหรอ ตอนแรกเขาไม่มีชื่อเราก็เลยเรียกชื่อให้เขาใครที่เลี้ยงเต่าอ่ะก็คือบ้านก็จะมีเขาเรียกมีความสุขอายุยืนสุขภาพแข็งแรงนี่คือความเชื่อของคนแล้วก็เลยเลี้ยงเต่าเต่าเราก็ออกไข่อีกไข่เต่าอีกเงซีฟาร์มมีลูกเต่าขายด้วยแต่อีกมุมหนึ่งที่แบบพลาดไม่ได้คุณออนนี่ได้ถ่ายคอนเทนต์มากที่สุดมุมนี้เลยวิวยอดเยอะมากตรงมุมนี้ luxury ของจริงที่จะเป็นทางเข้าบ้านซึ่งมันก็แบ่งโซนคือเป็น publicprivate public คือเข้าคลินิกนู้นใช่แล้วก็ private ก็คือจะเป็นเข้าบ้านซึ่งเราจะมีประตูแยก2ประตูประตูฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นรถส่วนตัวของเราก็จะจอดอยู่ฝั่งนี้คุณหนูก็จะมาเปิดประตูรถคันนี้บ่อยๆนะฮะได้มาอยู่ในสเปซที่แบบรู้สึกว่าว้าวมากในมุมของผมนะไม่ค่อยได้เจอบ้านอะไรแบบนี้เลยที่มีทั้งคลินิกมีทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันไม่ต้องออกไปไหนก็ได้สร้างความสุขในตัวเองได้ให้คู่รักครับเข้าหมายประมาณที่กําลังจะแต่งงานได้ฝากอะไรหน่อยแล้วกันครับที่สอนกับน้องออนครับร้านน้องออนชื่อเพอร์ลินพอตเตอร์นะครับเป็นร้านฝากขายฝากซื้อถ้าใครอยากได้ Hermes เป็นแบรนด์เนมมือ2สามารถติดต่อได้แล้วก็น้องเขาตอนนี้ TikTok เขากำลังดังแล้วกันออนสมฤทัยนะครับใครอยากจะต้องการโปรโมทสินค้าเลยต่อได้ครับแล้วก็แน่นอนคลินิกสัลยกรรมแต่งนพรัตน์นะครับโดยหมอ2ก็เนี่ยฮะNCC66 LINE ทักเข้ามาเลยนะครับอยากได้แมวอยากได้น้องเต่าเลยทักมาปรึกษาฟรีด้านศัลยกรรมยังไม่อยากผ่าตัดเลย ก็มาคุยกันได้มีผิวหนังมีอะไรด้วยผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้เงินเนี่ยผมจะพูดได้แล้วเนี่ยครั้งนี้ขอบคุณมากที่ให้เป็กมาสเปคสเปซนะครับต้องขอบคุณมากที่มาบ้านมากกว่าในที่สุดครับผมได้นะครับผมนะครั้งหน้าเป็กจะไปที่ไหนนะครับคอยติดตามแล้วกันนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ